Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับวันนี้ยังอยู่ในหมวดอาหารอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำอาหารไทยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักครับวันนี้เราจะมาทำส้มตำกันนะรอแป๊บนึง Wow, what is this? I have never seen a kitchen tool like this before. What do you guys call it?แม่ถ้ามัวอึกอักอยู่อย่างนี้รับรองไม่ได้กินส้มตำกันแน่ๆนะครับวิธีที่จะฟังประโยคนะครับให้พยายามฟังคำพูดที่เขาใช้นะฮะ I've never seen such a kitchen tool like this before. What do you guys call it? Wow, what is this? I have never seen a kitchen tool like this before. What do you guys call it? สังเกตไหมครับเขาเน้นที่คำว่า kitchen tool หมายถึงอุปกรณ์ในครัวนะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคที่ว่า What do you guys call it? คุณเรียกมันว่าอย่างไรเขากำลังพูดถึงครกและสากนั่นเองนะครับคำแรกนะฮะ I've never seen such a kitchen tool like this before ผมไม่เคยเห็นอุปกรณ์ในครัวอย่างนี้มาก่อนเลย What do you guys call it? คุณเรียกมันว่าอะไรวันนี้คำศัพท์น่าเรียนรู้นะครับครกและสากความจริงแล้วคำว่าครกและสากในภาษาอังกฤษนี้เราไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่เป็นอุปกรณ์ในครัวที่เรื่องชื่อไปทั่วโลกเลยทีเดียวคำแรกนะครับครกเราใช้คำนี้ครับ motor นะฮะสะกด m o r t a r นะฮะซึ่งคำว่า motor นี้ออกเสียงได้2แบบนะครับแบบที่1 นะครับอ่านออกเสียงแบบอังกฤษครับ motor นะครับส่วนออกเสียงแบบอเมริกันก็ mortar นะครับแปลว่าครกนะฮะส่วนคำว่าสากไม่ยากนะครับสะกด p e s t l e อ่านว่า pestle อีกทีนะครับ pestle แปลว่าสากในการตอบคำถาม what do you guys call it นะฮะคุณเรียกมันว่าอย่างไรเราจะใช้คำว่า we call it แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายนะครับยกตัวอย่างเช่น we call it ครกและสาก in ThaiOr mortar and pestle in English. We call it krok และสาก in Thai, or mortar and pestle in English. สำนวนที่แปลว่าทำจากอะไรเราใช้คำว่า made of นะครับมาดูประโยคตัวอย่างกันเลยนะครับ They're made of stone or wood, and they're used to crush the ingredients. แปลเป็นไทยนะครับเราเรียกมันว่าครกและสากThey're made of stone or wood. มันทำมาจากหินหรือไม้ And they're used to crush the ingredients. และเราใช้มันเพื่อตำเครื่องปรุงให้ละเอียดได้ความรู้แล้วไปอธิบายให้เพื่อนสาวเข้าใจกันเลยครับ What do you guys call it? We call it krok and sag, or mortar and pestle in English. They have made of heavy stone or wood.And they used to crush the ingredients. Hmm. So what are you going to do now? We're going to make som tam for you today. Okay, let me help you. เพิ่มเติมความรู้กันหน่อยนะครับเรารู้เรื่องครกและสากแล้วตอนนี้มารู้เรื่องตำด้วยคำว่าตำในภาษาอังกฤษเราใช้ crush อีกรอบนะครับ crushแปลว่าตำนะฮะนำมาใส่ให้เป็นประโยคก็อย่างที่คุณตุ้ยพูดไปก็คือ they are used to crush the ingredients เราใช้สำหรับตำเครื่องปรุงให้ละเอียด they are used to crush the ingredients และตอนนี้ผมเชื่อว่าชาวต่างชาติก็คงจะรู้จักครกและสากของไทยกันมากขึ้นนะครับและถ้าอยากให้ชาวต่างชาติเขารู้จักกับอุปกรณ์เครื่องครัวของไทยมากขึ้นคุณก็ต้องหมั่นฝึกและรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งผมเชื่อว่าคุณทำได้Yes, you can. แล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes, you can.
Yes, you can.